เรามาแกะ iPhone กันนะคะว่าดูเหมือนว่ามันจะยับยับสิบสองโปรนะกล้องสามกล้องก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะแล้วก็มีสายชาร์จให้นะคะแต่ว่าไม่มีตัวชาร์จนะก็จะมีแค่นี้นะ iPhone รุ่นใหม่นี่ไม่มีหูฟังแถมไม่มีตัวชาร์จนะมีแค่สายสายชาร์จก็หัวก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะมาดูจอหน้ากันดูสิก็คือจอหน้าค่ะชัดมากสวยงามพระราม8นะคะตัวนี้ถ้าซื้อเงินสดอยู่ที่13,000กว่าโครนนะคะเป็นเงินไทยไม่รู้ว่าเท่าไหร่เนาะ10,000 โครนก็ประมาณ 35,000 3,000 ก็ประมาณ 40,000 กว่านะถ้าคิดเป็นเงินไทยน่าจะตกอยู่ที่ 45,000 46,000 ประมาณนี้ตัวนี้ตัว12 Pro Maxเป็นสีน้ำเงินนะคะสีน้ำเงินก็โอเคผ่านไปด้วยดีไม่มีตำหนิอะไรนี่ก็เป็นแค่คู่มือนะคะกับตัวเปิดตัวแยตัวซีมเนาะก็มีให้ครบนะคะให้ครบส่วนตัวนี้ก็จะเป็นที่ชาร์จก็เป็นที่ชาร์จฟังต้องไปซื้อเองนะคะ iPod แต่ว่าพอดีมีแล้ว iPodโอเคก็ผ่านไปด้วยดีเนาะในการเปิดไม่ชำรุดไม่มีริ้วรอยอะไร